แล้วหลังจากที่เราได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำน้ำตาลมะพร้าวบางส่วนกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกับขั้นตอนในส่วนที่เหลือกันค่ะรวมไปถึงเราจะได้รู้ถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตัวอื่นจากมะพร้าวกันด้วยและแน่นอนค่ะพี่แนนก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมงั้นเรามาถามพี่แนนกันดีกว่าค่ะว่าขั้นตอนหลังจากที่เราเคี่ยวน้ำตาลจนได้ที่แล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปคืออะไรคะค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวน้ำตาลได้ที่แล้วค่ะเราก็จะยกกระทะลงมาทางด้านล่างค่ะออกจากเตาใช่ค่ะลงจากเตาเลยแล้วก็จะใช้เหล็กกระทุ้งค่ะค่ะกระทุ้งเติมอากาศเข้าไปในเนื้อน้ำตาลเนี่ยแหละค่ะก็ใช้เวลากระทุ้งประมาณ 10-15 นาทีในการซึ่งเหล็กกระทุ้งตัวนี้ค่ะจะคล้ายๆคนลวดที่ตีไข่ตัวนี้นะคะเรากระทุ้งไปเพื่อเติมอากาศแล้วก็จะลดอุณหภูมิค่ะให้กับตัวน้ำตาลเขาจะเย็นลงแล้วสีเขาจะอ่อนลงได้ค่ะใช่ค่ะหลังจากจากที่เขาเป็นของเหลวเขาก็จะขึ้นรูปสามารถตักหยอดได้นั่นเองข้นหนืดมากขึ้นใช่ค่ะค่ะหลังจากที่ตัวนี้ค่ะเราก็จะไปตักหยอดใส่ตัวกระปุกที่เป็นกระปุกพลาสติกด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวค่ะก็คือใส่กระทงใบตองใช่ค่ะตัวนี้ก็คือจะต้องการที่จะช่วยคุณป้าคุณยายที่อยู่แถวนี้ค่ะเป็นการกระจายรายได้แล้วก็กระจายให้คุณป้าคุณยายมีรายได้ทำใช่ค่ะมีงานทำด้วยก็คือเหมือนเขาทำมาส่งให้กับเราใช่ค่ะแล้วก็ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการทำน้ำตาลมะพร้าวจริงๆก็มีอยู่ประมาณ4ขั้นตอนใช่ไหมคะใช่ค่ะอันแรกเลยก็คือขั้นตอนการเก็บน้ำหวานดอกอ่อนมะพร้าวก่อนแล้วก็เอาไปต้มน้ำตาลใสแล้วก็มาเคี่ยวจนได้ที่และค่อยมาสู่ขั้นตอนของการบรรจุภัณฑ์นั่นเองแต่สังเกตดูค่ะ4ขั้นตอนเนี้ยไม่มีขั้นตอนไหนเลยที่เราใส่สารกันเสียใช่แล้วค่ะถือว่าทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายไม่ให้โทษด้วยใช่ค่ะก็คือน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยค่ะเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะมีคุณประโยชน์แล้วก็มีสรรพคุณต่างๆที่ดีต่อร่างกายมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยค่ะเขาจะมีค่าความหวานหรือดัชนีน้ำตาลนะคะที่ต่ำมากๆใช่ต่ำอยู่ที่ประมาณ 35 GI ใช่ค่ะคนรักสุขภาพเนี่ยแนะนำเลยโอ้เรียกได้ว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะแต่ว่านอกจากที่เราเอาน้ำหวานดอกอ่อนมะพร้าวมาทำเป็นน้ำตาลมะพร้าวแล้วค่ะเรายังแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกไหมคะมีด้วยค่ะก็จะเป็นไซรัปจากน้ำหวานดอกอ่อนมะพร้าวแล้วก็อีกหนึ่งตัวเลยค่ะก็คือน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำหวานดอกอ่อนมะพร้าวค่ะอู้น่าสนใจทั้งสองอย่างเลยงั้นเราเริ่มกันที่อย่างแรกก่อนสำหรับตัวไซรัปจากน้ำหวานดอกอ่อนมะพร้าวอันนี้มีขั้นตอนการทำยังไงบ้างคะโอ้ตัวนี้ไม่ยากเลยค่ะก็คือจากที่เราทำน้ำตาลมะพร้าวนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะตัดกระบวนการการกระทุ้งเติมอากาศในเนื้อน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองลดขั้นตอนลงลดขั้นตอนลงค่ะความหอมหวานก็จะเหมือนกับตัวน้ำตาลสดใช่ค่ะแล้วก็จะมีความหนืดที่คล้ายๆกับตัวน้ำผึ้งด้วยซึ่งอันนี้สายสุขภาพค่ะหนูแนะนำเลยเพราะเขาจะไปปรุงอาหารแล้วก็จะไปสามารถไปชงในเครื่องดื่มได้ด้วยใช่ค่ะมีน่าได้ยินมาว่าคนที่แบบสายเฮลตี้เนาะสายรักสุขภาพเนี่ยเขาจะนิยมรับประทานความหวานจากตัวไซรัปอันนี้กันมากๆใช่ค่ะรสชาติดีด้วยไหมคะดีค่ะดีแหละเอาไปใส่ในเครื่องดื่มทำอาหารได้อร่อยด้วยเป็นประโยชน์กับร่างกายด้วยใช่ค่ะแล้วหลังจากที่เป็นตัวไซรัปแล้วค่ะอันต่อไปที่พี่แนมีพูดถึงคือตัวน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำหวานดอกอ่อนมะพร้าวใช่ค่ะหน้าตาเป็นยังไงขั้นตอนยังไงพี่แนนพาไปดูได้ไหมคะได้เลยค่ะอยู่ทางด้านนู้นเลยค่ะตรงนู้นหรอใกล้ๆใช่ค่ะงั้นพี่แนนพาไปด้านนี้เลยค่ะไกลซัมิกอินเด็กซ์ GI หรือดัชนีน้ำตาลคือค่าที่มีเฉพาะในสารอาหารจำเป็นสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเท่านั้นโดยเป็นค่าที่ใช้บ่งบอกถึงความสามารถของอาหารที่ประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตต่างๆว่ามีผลต่อการขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดได้รวดเร็วเพียงใดภายใน 2-3 ชั่วโมงหลังการบริโภคอาหารชนิดนั้นแบ่งระดับ GI ได้ทั้งหมด3ระดับได้แก่ 1. โลไกลซัมิกหรือดัชนีน้ำตาลต่ำคือค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ55 2. มีเดียมไกลซัมิกหรือดัชนีน้ำตาลปานกลางคือค่าระหว่าง 56-69 3. ไฮไกลซัมิกหรือดัชนีน้ำตาลสูงคือค่ามากกว่าหรือเท่ากับ70ว้าวตรงนี้เลยค่ะเรียกว่าโรงน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำหวานดอกอ่อนมะพร้าวค่ะหูยเยอะมากเลยค่ะคืออยู่ในองค์อยู่ในไหตรงนี้ได้หมดเลยทุกนั่นเลยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่ทำมาอย่างกันอย่างยาวนานของคนอัมพวาค่ะโดยจะใช้วัตถุดิบค่ะที่ไม่เหมือนกับที่อื่นก็คือเป็นตัวน้ำตาลมะพร้าวจากดอกอ่อนมะพร้าวนี่แหละค่ะใช่ตัวนี้ค่ะเราก็จะเปลี่ยนค่ะกระบวนการจากน้ำตาลเป็นกรดแอซิติกนะคะโดยเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์พิเศษก็คืออะซิโตแบคเตอร์นั่นเองค่ะว้าวใช่ค่ะก็จะเป็นหนึ่งอีกผลิตภัณฑ์ค่ะ
เราของเราค่ะจะมีความเข้มข้นของกรดไม่มากก็เลยเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางเลือกของสายรักสุขภาพด้วยแล้วรสชาติดีด้วยไหมคะดีค่ะเดี๋ยวต้องมีโอกาสต้องมาลองชิมดูบ้างแล้วล่ะค่ะงั้นคราวนี้เราอยากรู้แล้วค่ะว่าขั้นตอนการทำน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำหวานดอกอ่อนมะพร้าวขั้นตอนยุ่งยากไหมคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะมีไม่กี่ขั้นตอนเองก็คือเราจะต้องนำน้ำตัวน้ำหวานดอกอ่อนมะพร้าวค่ะมากรองค่ะแล้วก็เทใส่ภาชนะปิดแบบนี้เลยที่เห็นแบบนี้เลยค่ะแค่กรองอย่างเดียวเลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้แปลว่ามาใส่ภาชนะแบบนี้นะคะคือเราสามารถใส่ภาชนะอะไรได้บ้างคะเป็นแก้วหรือว่าเป็นโอ่งเป็นไหแบบนี้ได้เลยพลาสติกได้ไหมเอ่ยพลาสติกไม่แนะนำค่ะไม่แนะนำใช่ค่ะโดยเราจะใช้ระยะเวลาในการหมักค่ะประมาณ 8-12 เดือนค่ะใช่ค่ะอันนี้ค่ะแล้วเราก็จะให้ได้ความเข้มข้นของกรดอะค่ะกรดอะซิติกเนี่ยประมาณ 4% อ๋อหมายถึงว่าคือเราอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ใช้งานได้แล้วใช่ก็จะมาวัดเรื่องของค่า pH อ๋อค่า pH ใช่ค่ะแล้วต้องอยู่ที่เท่าไหร่นะคะประมาณ4ค่ะประมาณ4ถือว่าพร้อมใช้งานแล้วพร้อมใช้งานค่ะก็คือเราไปทำอาหารได้ตามปกติเลยได้ตามปกติค่ะตัวนี้เขาจะมีกรดแร่ธาตุอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆโอ้ไม่ธรรมดีต่อสุขภาพใช่ค่ะดีต่อสุขภาพด้วย pH เป็นค่าที่แสดงความเป็นกรดเบสของสารละลายโดยถ้าค่า pH น้อยกว่า7สารละลายจะมีสมบัติเป็นกรดและถ้า pH มากกว่า7สารละลายจะมีสมบัติเป็นเบสแต่ถ้าค่า pH เท่ากับ7สารละลายจะมีสมบัติเป็นกลางหรือที่เรียกว่า pH บาลานซ์คือไม่เป็นทั้งกรดและเบสแล้วถ้าเราพูดถึงในเรื่องของประโยชน์ของน้ำส้มสายชูหมักบ้างล่ะคะพี่แนนเขามีประโยชน์อะไรบ้างคะโอ้ประโยชน์เขาเยอะแยะมากค่ะมีกรดอะมิโนมากกว่า15ชนิดว้าวนะคะช่วยซ่อมแซมเรื่องกล้ามเนื้อตัวนี้ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีตัวนี่เลยค่ะคุณสมบัติในการต้านโรคการโรคต่างๆค่ะแบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์ที่ไม่ดีต่อร่างกายแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยค่ะเนื่องจากว่ากรดแอซิติกตัวนี้ค่ะจะไปลดความอยากอาหารทำให้สามารถลดน้ำหนักได้ว้าวดีมากเลยแล้วก็จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆค่ะตัวนี้เลยก็จะประกอบไปด้วยฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเหล็กแมกนีเซียมนะคะหรือว่าวิตามินซีวิตามินบีตัวนี้มีครบค่ะโอ้โหใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เลยค่ะค่า GI ต่ำด้วยค่ะระดับความตามในเลือดก็จะไม่สูงด้วยนะคะแล้วเขาสามารถช่วยย่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะตัวนี้ดีเลยเรียกว่าอะไรนะโปรไบโอติกใช่มีโปรไบโอติกค่ะจุลินทรีย์ที่ดีค่ะช่วยในการย่อยด้วยค่ะหรือว่าช่วยในการดูดซึมของลำไส้นั่นเองใช่ค่ะจริงๆถือว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยน่าจะต้องเป็นเขาเรียกว่าวัตถุดิบส่วนหนึ่งในการทำอาหารได้เลยใช่ค่ะเพราะเขามีประโยชน์เยอะมากจริงใช่ค่ะแต่ชายสงสัยอยู่ค่ะมันมีหลายเขาเรียกหลายถังมากเลยค่ะที่ข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนแบบเยื่อๆอะไรอยู่ข้างใต้มันคืออะไรคะพี่แนนเดี๋ยวไปดูด้านนี้ไหมคะได้ด้านนี้ค่ะจะเรียกว่าตัวกระทิงอยู่ตรงนู้นเลยใช่ค่ะหรือว่าแม่ของน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูมีแม่ด้วยมีแม่ค่ะตรงนี้จะเป็นเส้นใยค่ะที่อยู่ทางด้านบนหรือว่าจะตกตะกอนทางด้านล่างก็ได้ค่ะใช่ค่ะแล้วกระทิงคือเขาเอาไปทำอะไรได้คะไปเป็นหัวเชื้อค่ะตัวนี้เลยถ้าปกติแล้วค่ะเวลาเราหมักเนี่ยจะหมักประมาณ8เดือนถึง1ปีค่ะแต่ถ้าเรามีหัวเชื้อไปใส่ค่ะเขาจะย่นระยะเวลาในการหมักได้ก็ไม่ถึง1ปีก็สามารถทานได้ค่ะก็คือกระทิงถ้าเราหมักทิ้งเอาไว้เขาก็จะเกิดขึ้นมาโดยตามธรรมชาติของเขาเองธรรมชาติค่ะแล้วนอกจากที่เราเอาไปเป็นหัวเชื้อได้แล้วค่ะเอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้ไหมทำอาหารได้เลยค่ะไปทำยำกับแก้มได้เพราะว่ารสชาติมันเปรี้ยวรสชาติออกเปรี้ยวต้องทำสุกไหมคะไม่จำเป็นค่ะคือกินดิบๆอย่างนี้ได้เลยได้เลยค่ะเนื้อเขาเป็นยังไงดึบๆเด้งๆวุ้นค่ะเหมือนวุ้นใช่ค่ะโอ้ก็น่าลองชิมถ้ามีโอกาสต้องลองชิมได้เลยค่ะแล้วทีนี้เราอยากทราบค่ะว่าเราหมักไปแบบเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาพร้อมใช้งานได้แล้วน้ำส้มสายชูพร้อมใช้งานได้แล้วเนื่องจากว่าเราจะต้องวัดค่า pH ค่ะยังไงเอ่ยโดยจะใช้กระดาษวัดค่า pH ค่ะให้ได้ pH 4เราถึงจะใช้ได้ค่ะก็คือเราไม่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าได้ก็จะมีด้วยค่ะหนึ่งอย่างก็คือถ้าสมมติว่าน้ำค่อนข้างใสแสดงว่าเริ่มใช้ได้แล้วค่ะโอ้นี่ก็หลายกระป๋องแล้วนะที่เราจะใช้ได้แล้วใช่ค่ะคือเราไม่ได้วัดว่ากระทิงต้องเยอะต้องน้อยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวค่ะถือได้ว่าวันนี้มาได้ความรู้มากๆเลยค่ะใครจะไปคิดว่าน้ำหวานดอกอ่อนมะพร้าวจะสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายเลยทั้งน้ำตาลมะพร้าวทั้งไซรัปทั้งน้ำส้มสายชูหมักด้วยรวมไปถึงค่ะเรายังได้เห็นขั้นตอนการทำต่างๆอย่างละเอียดเลยมีพี่แนนมีพี่วิทยากรมาให้ความรู้กับเราที่นี่ค่ะผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างที่แปรรูปมาแล้วก็คือธรรมชาติ 100% ค่ะ
ทานได้ไม่เกิดโทษกับร่างกายแถมยังเป็นประโยชน์อีกต่างหากด้วยใช่ค่ะดังนั้นถ้าน้องๆอยากมานะคะก็สามารถมาหาความรู้ที่ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเราไม่ได้มีฐานความรู้แค่เท่านี้เดี๋ยวพี่ทรายแล้วก็พี่แนนเนาะจะพาน้องๆค่ะไปดูฐานต่อไปเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะได้จากมูลไส้เดือนดินจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเรามาตามกันเลยค่ะThank you.